ิ่งที่พระเยซูที่พระเจ้าสั่งให้ลุกขึ้นฉายแสงในพระคัมภีร์เดิมต่อคนยิวก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูสั่งในพระคัมภีร์ใหม่สำหรับพวกเราทุกคนก็คือให้เราทั้งหลายออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชนทุกชาติจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหรือจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปเหตุฉะนั้นทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราเราไปยังทุกชาติเราไปยังทุกที่และเราไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหรือเราอาจจะต้องจากโลกนี้ไปก่อนวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอันหน้าที่ทุกๆวันของเราก่อนตายหรือก่อนที่พระเยซูจะมาก็คือออกไปหาคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้าและสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำกับชีวิตของเราเป็นพยานถึงชีวิตที่สว่างไสวของเราที่ได้รับความรอดจากพระเจ้าแม้เราเคยเป็นคนที่อยู่ในความมืดและใช้ชีวิตในความบาปเหมือนเขาในอดีตก็ตามแต่วันนี้เราสว่างแล้วและพระเจ้าอยากให้เราส่องสว่างด้วยเช้านี้ก็จะแบ่งปันพระวจนะในพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ1ถึง3ในหัวข้อที่บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงพระเจ้าอยากให้เราลุกขึ้นที่จะฉายแสงสำแดงพระเจ้าและทำให้คนมากมายได้เข้ามาสู่ความสว่างได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและรับการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ในพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์60ข้อ1ถึง3เราจะมีโอกาสได้ยืนขึ้นแล้วก็อ่านไปด้วยกันนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ1ถึง3บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอพระองค์อวยพรพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ที่จะเป็นเหมือนเลม่าเสียงของพระเจ้าเจาะจงมาถึงเราส่วนตัวแต่ละคนเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายที่จะตอบสนองและเชื่อฟังและทำตามพระองค์อย่างไรในสิ่งที่พระองค์จะพูดกับเราในเช้านี้ขอพระคุณพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายเป็นได้อย่างที่พระองค์อยากให้เป็นและทำได้ทุกอย่างอย่างที่พระองค์ปรารถนาให้เราทำขอพระเกียรติจงเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวในการดำเนินชีวิตของเราและในการเชื่อฟังของเราขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนเชิญพี่น้องนั่งเลยครับเมื่อพูดถึงคำว่าฉายแสงหลายคนก็อาจจะมองในมุมลบก็ว่าเอ๊ะเป็นกระบวนการวิธีการในการรักษาโรคมะเร็งหรือเปล่าซึ่งพระคัมภีร์นี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นและก็ไม่ใช่เป็นความหมายแบบนั้นแต่เป็นสิ่งดีที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างสูงที่พระเจ้าสั่งให้เราที่เป็นคริสเตียนทุกคนรวมโดยเฉพาะคนอิสราเอลในพระปีตอนนี้ให้เชื่อฟังทำตามลุกขึ้นฉายแสงทั้งการฉายแสงในฝ่ายกายภาพที่คนเห็นพระคริสต์ในชีวิตเราและการฉายแสงฝ่ายวิญญาณในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่เป็นความจริงให้กับคนมากมายได้รู้จักพระองค์และรับพระคุณความรอดจากพระองค์เหมือนเราดังนั้นเราจึงควรจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองเชื่อฟังในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างแท้จริงและก็ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้พูดถึง2สิ่งที่สำคัญความจริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้มี22ข้อแต่เราอาจจะไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดเราจึงเลือกอ่าน3ข้อแล้วก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจถึง2สิ่งที่สำคัญในคำสั่งของพระเจ้าต่อคนอิสราเอลและก็ต่อเราทั้งหลายที่เป็นคนอิสราเอลฝ่ายวิญญาณด้วยแม้เพิ่มบีตอนนี้จะพูดเจาะจงไปยังคนยิวที่พระเจ้าต้องการให้เขาลุกขึ้นสำแดงพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเลือกเขามาเป็นชนชาติของพระองค์และประกาศพระนามของพระองค์โดยเริ่มต้นจากอับราฮัมพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้มาติดตามพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงประชนอยู่และพระองค์ประสงค์จะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่และเป็นชนชาติที่สำแดงพระเจ้าไว้กับโลกทั้งสิ้นได้รู้จักพระเจ้าที่เที่ยงแท้นี้แต่ในความหมายฝ่ายวิญญาณก็สามารถประยุกต์มาใช้กับชีวิตคริสเตียนที่เป็นคนยิวฝ่ายวิญญาณยุคปัจจุบัน
เราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นลูกหลานของอับราฮัมทางความเชื่อโดยการเชื่อในพระเยซูนั้นอันมี2สิ่งที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งแรกก็คือเหตุผลของการที่คริสเตียนทุกคนจะต้องลุกขึ้นฉายแสงซึ่งมี3ประการด้วยกันและก็สิ่งที่2ก็คือพระพรเมื่อเราได้เชื่อฟังพระเจ้าในการลุกขึ้นฉายแสงสำแดงพระเจ้าซึ่งมีพระพร5ประการด้วยกันสิ่งแรกก็คือเหตุผลที่พระเจ้าต้องการให้เราลุกขึ้นฉายแสงซึ่งมี3เหตุผลหลักๆ ก็คือเป็นคำสั่งอันแรกสุดก็คือเป็นคำสั่งของพระเจ้าไม่ใช่เป็นคำแนะนำไม่ใช่เป็นคำหนุนใจหรือทางเลือกที่เราจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่พระบิดาจงนั้นทุกครั้งที่อ่านพระบิดาเจอคำว่าจงเมื่อเราเข้าใจบริบททุกอย่างแล้วเราก็พบว่าบางอย่างที่เป็นบริบทที่ตรงกับเราก็คือสั่งให้เราทำและเมื่อพระองค์สั่งให้เราทำเราจำเป็นต้องเชื่อฟังที่ทำตามการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเราทั้งหลายเองผู้เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งคำสั่งให้ลุกขึ้นฉายแสงนั้นก็เป็นคำสั่งที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ใหม่ด้วยพระคัมภีร์ใหม่ก็มีการสั่งให้เราลุกขึ้นฉายแสงสำแดงพระเจ้าด้วยการประกาศข่าวประเสริฐในพระธรรมมัทธิวบทที่18ก็18ถึง20บอกเหตุฉะนั้นทั้งหลายจงออกไปเราเข้ามาในโบสถ์วันอาทิตย์วันเดียวนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าหนุนใจซึ่งกันและกันแบ่งปันคำพยานฟังคำเทศคำสอนเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานความรู้ความเข้าใจใหม่ๆอยู่เสมอในการดำเนินกับในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างถูกต้องแต่ไม่เพียงแต่เราพระเจ้าให้เราเข้ามานมัสการพระองค์รับคำสอนเสริมสร้างและหนุนใจกันและกันแต่พระองค์ยังสั่งให้เราออกไปอันเราเข้ามาเพื่อรับกำลังในการออกไปเราเข้ามา1 2ชั่วโมงเข้ามาใน1วันวันอาทิตย์แต่เราออกไปเจอคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่อยู่ในความมืดถึง6วันและใน6วันนั้นพระเจ้าอยากให้เราที่จะสำแดงพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนำคนเหล่านั้นให้ที่อยู่ในความมืดให้กลับมาอยู่ในความสว่างโดยการรับความสว่างจากพระเจ้าที่สำแดงออกผ่านชีวิตเราที่เขาเห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ลุกขึ้นฉายแสงในพระคัมภีร์เดิมต่อคนยิวก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูสั่งในพระคัมภีร์ใหม่สำหรับพวกเราทุกคนก็คือให้เราทั้งหลายออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชนทุกชาติจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหรือจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปเหตุฉะนั้นทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราเราไปยังทุกชาติเราไปยังทุกที่และเราไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหรือเราอาจจะต้องจากโลกนี้ไปก่อนวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอันหน้าที่ทุกๆวันของเราก่อนตายหรือก่อนที่พระเยซูจะมาก็คือออกไปหาคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้าและสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำกับชีวิตของเราเป็นพยานถึงชีวิตที่สว่างไสวของเราที่ได้รับความรอดจากพระเจ้าแม้เราเคยเป็นคนที่อยู่ในความมืดและใช้ชีวิตในความบาปเหมือนเขาในอดีตก็ตามแต่วันนี้เราสว่างแล้วและพระเจ้าอยากให้เราส่องสว่างด้วยและในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึง15ก็บอกท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกพระเยซูทรงเจิมตั้งเราให้เป็นคนที่ส่องสว่างแก่คนในโลกนี้โดยเริ่มต้นจากครอบครัวโดยเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวแล้วก็ขยายวงไปสู่คนไกลตัวมากขึ้นเรื่อยๆนั้นการฉายแสงก็คือการที่เราสำแดงพระสิริของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมาให้เราเป็นพระฉายของพระองค์พระเจ้าสร้างสิงสารสัตว์พืชต่างๆไม่ได้เอาพระองค์เป็นต้นแบบและพระองค์ไม่ได้ใส่วิญญาณของพระองค์ไว้ในพืชในสัตว์แต่พระองค์ทรงสร้างเราตามแบบของพระองค์เราจึงมีพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราแม้พระลักษณะนั้นจะตกต่ำและมันเสื่อมลงไปเมื่อเราทำบาปแต่เมื่อเรากลับใจมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็ลื้อฟื้นชีวิตเราให้กลับมาสู่การเป็นเหมือนพระฉายของพระองค์มากขึ้นและเมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นพระองค์ก็ต้องการให้เราสำแดงพระลักษณะของพระองค์นั้นแก่คนในโลกนี้เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนั้นถูกเจิมให้เป็นแสงสว่างของโลกนี้ท่ามกลางโลกที่มืดมิดโลกเหล่านั้นต้องการความสว่างและคริสเตียนคือคนที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ที่จะส่องสว่างให้กับคนในโลกที่อยู่ในความมืดเพื่อเขาจะเห็นความจริงและกลับใจจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องและกลับมาใช้ชีวิตในความสว่างและสำแดงความสว่างให้คนมากมายได้รับอิทธิพลทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆ
และมากกว่าการสำแดงพระสิริของพระเจ้าการสำแดงลักษณะของพระเจ้าออกมาในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราแต่สิ่งที่สองคือประกาศข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นความสว่างแท้ที่ทำให้โลกนี้พ้นความมืดได้จริงเราเห็นว่าพระเยซูเองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการเข้ามาในโลกนี้เพื่อส่องสว่างให้กับโลกที่มืดมนพระเจ้ารักมนุษย์และไม่อยากให้มนุษย์อยู่ในบาปและอยู่ใต้คำแช่งสาปและสุดท้ายต้องถูกพิพากษาเมื่อจากโลกนี้ไปพระเจ้าจึงส่งพระเยซูที่มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์มาเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตของชาวสวรรค์ในโลกที่เต็มด้วยบาปนั้นและพระองค์ได้สำแดงชีวิตที่บริสุทธิ์แสดงการเชื่อฟังพระเจ้าสำแดงการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและการเป็นพรแก่คนมากมายและการเสียสละด้วยความรักเหมือนที่พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของพระบิดาที่มาสำแดงความรักแท้ของพระบิดาที่มีต่อมนุษย์คนบาปและเป็นความรักที่เสียสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราฉะนั้นพระเยซูเป็นความสว่างแท้อย่างที่ในโยนบทที่1ข้อ1ถึง9บอกว่าในปฐมกาลพระวทัสดำรงอยู่แล้วพระวทัสทรงสถิตกับพระเจ้าและพระวทัสทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลนั้นพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะและในบรรดาสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นมาเป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้มานอกเหนือจากพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาชนะความสว่างไม่ในข้อ9บอกว่าความสว่างแท้ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะกำลังเข้ามาในโลกนี้ก็ตามพระเยซูเป็นความสว่างแรกของโลกที่ถูกส่งจากสวรรค์ให้มาส่องสว่างในโลกนี้เพื่อคนในโลกนี้จะกลับใจจากบาปกลับใจการใช้ชีวิตที่ผิดกลับมาหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตอย่างมีความสว่างโลกก็จะสว่างโดยมนุษย์ที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและส่องสว่างและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนั้นฉะนั้นคริสเตียนทุกคนในทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกพื้นที่มีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าในการลุกขึ้นฉายแสงสำแดงพระสิริของพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงเพื่อคนจะกลับมาหาพระเจ้ายิ่งใกล้ยุคสุดท้ายโลกยิ่งเต็มด้วยความมืดความบาปมากขึ้นเรื่อยๆและแรงขึ้นดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังในการที่จะฉายแสงสำแดงพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์การที่เราจะลุกขึ้นฉายแสงได้สิ่งแรกสุดก็คือเราจะต้องเริ่มต้นลุกขึ้นก่อนพระบิดาจึงว่าจงลุกขึ้นแล้วก็ฉายแสงแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นเรานั่งเฉยๆเราเฉยๆช้าๆเราไม่คิดจะทำอะไรใช้ชีวิตแบบขอนไม้เราไม่มีทางที่จะเป็นเครื่องมือพระเจ้าที่จะทำให้แสงสว่างของพระองค์ส่องจากชีวิตเราไปสู่คนมากมายที่อยู่ในความมืดและช่วยคนที่อยู่ในความมืดเหล่านั้นให้กลับมาสู่ความสว่างได้ดังนั้นเราทุกคนต้องลุกขึ้นลุกขึ้นจากข้างในที่จะมีหัวใจปรารถนาอย่างนั้นลุกขึ้นจากข้างนอกในการที่จะเดินไปในที่มืดเดินไปหาคนที่อยู่ในความมืดและก็ประกาศข่าวประเสริฐและส่องสว่างสำแดงให้รู้ว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในความมืดและใช้อยู่ในบาปแต่วันนี้โดยพระคุณพระเจ้าความรักของพระเจ้าโดยการต้อนรับความสว่างแท้คือพระเยซูคริสต์เราจึงมีชีวิตที่สว่างไสวเรามีความสุขความภูมิใจกับชีวิตใหม่ของเราและเราก็อยากจะนำเสนอชีวิตใหม่นี้ให้ทุกๆคนได้รับด้วยเพราะว่าความสว่างของพระเจ้ามาส่องให้กับทุกคนไม่ได้ส่องให้แก่พวกเราคนเดียวแต่พระองค์ปรารถนาให้ทุกคนได้รับความสว่างจากพระเจ้าและกลับมาดำเนินชีวิตในความสว่างนั้นยิ่งยุคสุดท้ายก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องฉายแสงมากยิ่งขึ้นเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่กว้างขวางและเร่งด่วนด้วยพระเยซูได้พูดถึงความเร่งด่วนของการที่คริสเตียนต้องลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณคนเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าพระองค์ได้พูดในมัทธิวยอห์นบทที่4ข้อ35ถึง38บอกว่าท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดเพราะว่าทุ่งนาเหลืองอารามแล้วถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสั่มสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันในข้อ38บอกว่าเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำไว้ก่อนหน้าแล้วท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขาและในมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38เช่นเดียวกันก็บอกว่า
พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาและประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ของพลเมืองทั้งหลายให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงและพระองค์จึงตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นท่านหลายจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระเยซูเสด็จไปในหมู่บ้านและนครโดยรอบทั้งเมืองใหญ่เมืองเล็กพระองค์ก็พบถึงสภาพการฝ่ายวิญญาณของประชาชนในที่เหล่านั้นเหมือนกันหมด 1. เขาถูกรังควาน 2. เขาไร้ที่พึ่ง 3. เขาเป็นแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงในความเป็นจริงพวกเขาก็มีผู้นำศาสนาเขาก็มีการปฏิบัติศาสนาของก็พอสมควรในชีวิตของคนยิวเหล่านั้นแต่ในความเป็นจริงเขาไม่มีที่พึ่งคือเขามีแต่ศาสนาแต่เขาไม่พบพระเจ้าที่เป็นเจ้าของคำสอนที่ดีเหล่านั้นที่สอนเขาเขาไม่พบพระเจ้าเขาพบแต่ความรู้ทางศีลธรรมเขาถูกสอนให้รู้เรื่องศีลธรรมอย่างท่วนทีแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าที่จะทำให้เขาชนะบาปและดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ดีเหล่านั้นได้เขาไม่มีที่พึ่งเพราะว่าไม่มีพระเจ้าก็ไม่รู้พึ่งอะไรเมื่อเขาพึ่งมนุษย์เขาก็พบว่ามีความจำกัดเยอะมากพอมนุษย์ทุกคนก็อยู่ในปัญหาเดียวกันเพียงแต่แตกต่างกันหนักหนาสากันไม่เท่ากันแต่ทุกคนก็อยู่ในปัญหาอยู่ในความจำกัดในความเป็นมนุษย์เราต้องพึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์คือพระเจ้าดังนั้นการพบกับพระเจ้าก็คือการที่คนเหล่านั้นที่เป็นแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครดูแลเขาจะพบกับผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐคือพระเยซูพระเยซูจะเข้ามาดูแลชีวิตของเรามาสถิตกับเราเป็นที่พึ่งของเราในทุกๆสถานการณ์และทรงเป็นคำตอบในปัญหาต่างๆเมื่อเราร้องทูลขอต่อพระองค์เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นที่ไม่มีที่พึ่งก็จะมีที่พึ่งคนเหล่านั้นที่ไม่มีผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูเขาก็จะมีคนเข้ามากระโดดเข้ามารับผิดชอบชีวิตเขาในทุกๆด้านและยิ่งใหญ่กว่าความรับชอบใดๆของมนุษย์ที่มีต่อเขาและเขาจะไม่ถูกรังควานอีกแล้วจะไม่มีอะไรที่รังควานเขาบางครั้งมีหลายอย่างมาลุกลามมารังควานมาสร้างความเดือดร้อนให้ชีวิตเขาปั่นป่วนเขาอยู่ดีๆอยู่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนตัวแต่มีคนมากมายมารังควานมีหลายอย่างมีสิ่งต่างๆที่เข้าที่อยู่ในโลกรอบข้างก็ทำให้เขาเดือดร้อนและเขาไม่รู้จะแก้ยังไงก็เป็นตัวน้อยที่สุดและก็เมื่อเขามีที่พึ่งและมีผู้ที่รับผิดชอบชีวิตเขาเขาได้อธิษฐานกับพระองค์พระองค์ก็สามารถเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือเขาให้ผ่านพ้นสิ่งนั้นได้โดยพระคุณของพระเจ้านั่นคือประสบการณ์ที่คริสเตียนทุกคนมีเราทุกคนที่เชื่อพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่มีแต่ประสบการณ์ในอดีตแต่เราเชื่อพระเจ้าเพราะเรามีประสบการณ์ส่วนตัวมีหลายคนบอกว่าความเชื่อในพระเจ้าของเรานั้นวางรากฐานอยู่บนข้อมูล 50%แต่ 50% ที่เหลือคือประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงที่เรามีกับพระเจ้าที่เราเชื่อนี้และเราก็ศรัทธาพระองค์อย่างเข้มแข็งและยืนหยัดที่ติดตามพระองค์โดยไม่กลัวความตายและไม่กลัวการข่มเหงเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะตายช้าตายเร็วตายแบบไหนเราก็ไปสวรรค์แต่คนที่ฆ่าเราตายข่มเหงเราตายต่างหากที่ได้ทำผิดต่อเราและต้องรับผิดชอบมากกว่าบาปตัวเองเป็นบาปที่ทำต่อผู้อื่นด้วยนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นว่าคริสเตียนจึงไม่กลัวต่อปัญหาต่างๆเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเรามีความมั่นคงที่สุดในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพบนการเดินอยู่ในการทรงสิทธิ์พระเจ้าและการนำพาของพระองค์ผมชอบเพลงหนึ่งที่เราร้องอยู่เรื่อยๆบอกว่าลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทยช้าอยู่ใหญ่รีบนำวิญญาณมาถวายพระเจ้ารีบเร่งเร็วไวแล้วก็ข้าได้ยินพระสุรเสียงที่พระเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราและก็เพลงนี้ก็บอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพเจ้าเถิดนี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่พระเจ้ากำลังปลุกเราทุกคนให้ลุกขึ้นในการอธิษฐานเผื่อคนบาปลุกขึ้นในการอธิษฐานขอพระเจ้าใช้เราเพื่อช่วยคนบาปตามน้ำพระทัยพระเจ้าลุกขึ้นที่จะออกไปในที่ที่ยังไม่มีข่าวประเสริฐไปถึงไปยังคนที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐในชีวิตผมไม่เคยคิดจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลามาก่อนแม้มีพ่อเป็นเสียบานมาจากประเทศจีนแต่ตั้งคริสตจักรพ่อก็คาดหวังให้ลูกชายคนนี้คนสุดท้องนี่แหละเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสืบทอดอาชีพสืบทอดการทรงเรียกการเจอเหมือนปุโรหิตไม่มีคนขาด
ในพงพันธุ์เขาที่จะรับใช้แต่ในความคิดก็คือไม่ค่อยอยากรับใช้พระเจ้าอยากจะทำหมากินแล้วก็สนับสนุนงานพระเจ้าถวายทรัพย์ช่วยเทศนาเป็นพรในคริสตจักรตามที่เขาต้องการเหตุผลลึกๆคือมีความรู้สึกผิดหวังกับระบบการรับใช้พระเจ้าที่อาจจะมีฝรั่งมาจ้างคนไทยให้เรียนบัมปีเสร็จแล้วก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็ดูเหมือนเป็นจะมองว่าเป็นขี้ข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมารับใช้มนุษย์แล้วก็เอาเปรียบแล้วก็ใช้งานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูแลชีวิตแล้วก็เห็นหลายคนมีความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวเพราะว่าผู้รับใช้เหล่านั้นไม่ได้ถูกดูแลอย่างดีก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากรับใช้พระเจ้ากลัวลูกหลานจะอดอยากกลัวจะลำบากเราก็มีอนาคตของตัวเองมีเป้าหมายแต่วันหนึ่งเมื่อได้เริ่มรับใช้พระเจ้าโดยทางอ้อมเริ่มใช้วันหยุดวันลาระหว่างเป็นข้าราชการไปรับใช้พระเจ้าที่ปัตตานีไปนู่นไปนี่ไปกับทีมอาสาสมัครร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จะไปประกาศเรื่องราวพระเจ้าในที่ต่างๆเรามีเครื่องฉายหนังไปฉายหนังเรื่องพระเยซูแล้วก็มีการเทศนามีกิจกรรมเด็กแล้วก็แจกของตัดผมแล้วก็ตรวจรักษาด้วยก็ไปบ่อยๆหลายครั้งก็มีความรู้สึกว่ายิ่งไปก็ยิ่งรู้สึกว่าคนยังไม่รู้จักพระเจ้าหลายครั้งคนไม่รู้เลยพระเยซูเป็นใครโอ้บ้านเมืองมันเจริญขนาดนี้ข่าวสารมันมีระดับนี้ผู้รับใช้พระเจ้าก็มีมากมายที่แจกใบปลิวประกาศแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากมายที่ไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครบางคนอาจจะคิดว่าเยซูเป็นซานตาคลอสผู้แจกของในวันคริสต์มาสตัวอ้วนๆใส่เสื้อสีแดงบางคนคิดว่าพระเยซูคือซานตาคลอสเพราะว่าทุกครั้งคริสต์มาสก็จะดังมากแล้วก็มีการสื่อสารซานตาคลอสก็เป็นพระเอกของคริสต์มาสเสมอนอกจากกวางเรนเดียร์นอกจากต้นสนแล้วตัวซานตาคลอสเนี่ยตัวเอกเลยหลายคนก็ไม่รู้จักอะไรก็ยิ่งรู้สึกโอ้โหมีคนมากมายยังไม่รู้จักพระเจ้ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกพระเจ้าเล้าใจจนในที่สุดก็เลยตัดสินใจถวายตัวรับใช้พระเจ้าบนการทรงเรียกที่มาจากการได้สัมผัสทุ่งนาที่เหลืองอลามและคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์เรารู้ว่าเราจะอยู่ไปทำไมชีวิตเดียวของเราเนี่ยที่พระเจ้าทรงประทานพระคุณมากมายเนี่ยเราควรจะทำอะไรที่ดีที่สุดให้พระเจ้าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราจะทำก่อนตายให้กับพระเยซูและเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการที่สุดก็รู้เลยคือการถวายตัวรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐตั้งคริสตจักรและนำคนมากมายมาพระองค์จากจุดนั้นพระเจ้าก็นำไปสู่การถูกสร้างถูกสอนถูกพัฒนาถูกฝึกฝนที่เป็นตั้งแต่ผู้ประกาศจนกระทั่งกลายเป็นเสบานจากโบสถ์เล็กๆก็พัฒนาถูกสอนมาเรื่อยๆถูกสร้างมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้เรามาตั้งคริสตจักรและตั้งองค์กรที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการสร้างคริสตจักรตามแบบพระบีจริงๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนลุกขึ้นพี่น้องอาจจะไม่ต้องลุกขึ้นเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาก็ได้แต่ลุกขึ้นในใจของเราที่จะอธิษฐานเผื่อคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์ลุกขึ้นในการที่ออกไปหาญาติพี่น้องเราที่ยังไม่รู้จักพระองค์ที่อยู่ในความทุกข์อยู่ในปัญหาและด้วยความรักที่เรามีต่อเขาและด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเราแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เราแบ่งปันประสบการณ์แห่งพระพรที่เราได้พบกับพระองค์และพระเจ้าจะทำงานร่วมกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานร่วมกับเราเพื่อทำให้คนเหล่านั้นได้รับความรอดตามน้ำพระทัยพระเจ้าโดยเริ่มต้นจากคนที่พระเจ้าเลือกสรรก่อนลูกแห่งสันติสุขจะเข้ามาก่อนและคนเหล่านี้ก็จะนำคนอีกมากมายมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สองที่เป็นเหตุผลก็คือความมืดและความบาปหรือมารกำลังครอบครองโลกและมนุษย์เพราะมีความมืดครอบครองประชาชาติความมืดครอบครองโลกนี้ฉะนั้นวันนี้เราเห็นในพระคัมภีร์ก็พยากรณ์ถึงเรื่องนี้ในมัทธิวบทที่ใน2ติโมธีบทที่3บอกว่าในยุคสุดท้ายจะเป็นจะมีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์กาลยุคคือยุคที่ชั่วร้ายวุ่นวายมากมนุษย์จะเห็นแก่เงินเห็นแก่ตัวเย่อหยิ่งชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอกตัญญูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีมุทะลุหัวสูงทรยศรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ของคนในยุคสุดท้ายที่มีความเสื่อมทางศีลธรรมมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สถาบันครอบครัวจนถึงเรื่องการมีค่านิยมเรื่องศาสนาเขาจะเป็นคนที่เน้นแต่ความรู้ศีลธรรมแต่เขาเองไม่ได้
ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่เขาเรียนรู้พระบิดาถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่แก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ได้ปฏิบัติรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้านั่นก็คือคริสเตียนคริสเตียนเริ่มเป็นคนที่รักความสนุกสนานเหมือนที่พระพีพูดถึงยุคสุดท้ายพระธรรมในพระธรรมวิวรณ์มีคริสตจักร5แห่งที่เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วและถูกกลืนไปในที่สุดในเวลาต่อมาไม่กี่ปีคริสตจักรเหล่านั้นคือคริสตจักรที่สูญเสียความรักดั้งเดิมกับพระเจ้าคริสตจักรนี้เคยร้อนรนมากรักพระเจ้ามากแต่เดี๋ยวนี้เป็นเพียงแค่ศาสนาในโบสถ์นี้คนมาโบสถ์ก็เป็นเพียงแค่ศาสนามาเรียนความรู้ไม่มาก็เกรงใจถูกโทรตามแต่ว่าจริงๆไม่มีชีวิตกับพระเจ้าไม่อธิษฐานไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่ดำเนินชีวิตที่ฟังเสียงพระองค์และเคลื่อนตามพระวิญญาณเราเห็นว่าคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่สูญเสียความรักพระเจ้ารักโลกรักวัตถุสิ่งของรักเงินเมื่อมีโอกาสจะได้เงินวันอาทิตย์เขาก็ทิ้งพระเจ้าสามารถไม่เดินกับพระเจ้า10 ปี 3-4 ปีเพื่อจะไปหาเงินเพื่อตัวเองจะรวยยอมทิ้งโบสถ์ทิ้งชีวิตกับพระเจ้าไม่ต้องเข้าโบสถ์ก็ได้ไม่อะไรก็ได้ขอให้มีรายได้ที่ดีทำงานวันอาทิตย์ก็ได้ขอให้มีรายได้เยอะๆกว่าทำงานแค่วันเสาร์อย่างเดียวเขายินดีทิ้งทุกอย่างในฝ่ายวิญญาณเพื่อเขาจะได้มาซึ่งสิ่งฝ่ายโลกนี่คือความรักพระเจ้านี่มันน้อยลงเรื่อยๆพระเจ้ารักเราทิ้งทุกอย่างเพื่อเราและเรารักพระเจ้าทิ้งอะไรบ้างเพื่อพระองค์นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังอยากให้คริสตจักรพระเจ้าได้ตื่นขึ้นมาที่จะนึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและรักษาความรักที่พระองค์มีต่อเราไว้ด้วยรักในการรักพระองค์อย่างมั่นคงด้วยถ้าวันนี้ภรรยาคนหนึ่งรักเราสุดใจทิ้งทุกอย่างเปลี่ยนนามสกุลโอ้มาอยู่อย่างลำบากกับเราทำหมากินไม่ได้เป็นคุณหนูอีกแล้วเขารักเราขนาดนี้เราจะรักเขาน้อยกว่านี้เหรอเราจะทิ้งเขาง่ายๆเหรอเราจะโกรธเขาง่ายๆเราจะปฏิเสธเขาง่ายๆเหรอในเมื่อเขาทิ้งทุกอย่างมาอยู่กับเราเราจะนอกใจก็ไปหาผู้หญิงอื่นเหรอนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ที่จะรื้อฟื้นความรักดั้งเดิมให้กลับคืนมาในโลกที่กำลังเสื่อมลงเรื่อยๆและอีกคริสตจักรหนึ่งก็เป็นคริสตจักรที่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนพระเจ้าก็เตือนว่าถ้าไม่กลับใจจากการประพฤติตัวแบบอุ่นๆหวังว่าเราจะไม่เป็นคริสเตียนอุ่นๆและไม่เป็นคริสตจักรอุ่นๆแต่เป็นคริสตจักรร้อนรนเอเมนไหมครับสมัยแรกคริสตจักรร้อนรนในการอธิษฐานร้อนรนในการศึกษาพระวจนะร้อนรนในการสามัคคีธรรมในกลุ่มเซลออนไลน์เข้ามาแค่ไหน2-3 ปีพอออนไลน์พอออฟไลน์เปิดวิ่งเข้าเซลเลยไม่ใช่พอออฟไลน์เปิดไม่หายไปด้วยหายไปตั้งแต่ตอนออนไลน์แล้วก็หลังจากออฟไลน์ก็คือไม่มีออนไลน์ก็มีการเจอหน้ากันแล้วก็ยังไม่มาเลยเป็นปีแล้วก็ยังไม่โผล่มารายงานตัวในกลุ่มเซลเพราะอะไรเพราะก็ชินกับออนไลน์เขาชินกับที่นั่งอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็นมัสการพระเจ้าแล้วก็เข้าเซลทางอากาศเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะเข้าเซลทางโลกกายภาพที่จะไปพบเจอกันหนุนใจกันอธิษฐานเผื่อกันแล้วก็แบ่งปันคำพยานต่อกันและกันแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีต่อกันและกันอันวันนี้คริสตจักรของเราจะต้องไม่อุ่นๆด้วยสาการที่ทำให้เราไม่ร้อนรนลงด้วยสิ่งเหล่านั้นและไม่เพียงแค่นั้นคริสตจักรของพระเจ้าบางแห่งก็คริสตจักรที่ตายแล้วก็คือคนยังดูเหมือนมีกิจกรรมฝ่ายวิญญาณแต่ในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณนั้นทุกคนไม่มีชีวิตกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนศาสนาไปแล้วและก็อีกอย่างนึงก็คือคริสตจักรอีก2แห่งไม่ว่าจะทิลาทิยาหรือเปิดกำมัมว่าเป็นคริสตจักรที่รับอิทธิพลจากคำสอนเทียมเท็จบางคริสตจักรก็รับคำสอนจาก YouTube รับคำสอนเข้ามาจนกระทั่งเลิกเชื่อความคำสอนที่เรียนรู้มายาวนานแล้วก็เชื่อใครก็ไม่รู้เหมือนที่ผมพูดประจำว่าเชื่องูมากกว่าเชื่อพระเจ้าเชื่อใครก็ไม่รู้มากกว่าเชื่อฟังเสียบานที่ดูแลเขามาตลอดชีวิตนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาหลงไปและคริสตจักรก็แตกแยกและผู้รับใช้ก็เสียใจผิดหวังกับคนคนนั้นที่อุตส่าห์ทุ่มชีวิตเลี้ยงดูสอนเป็นแบบอย่างแต่วันนี้เขาทิ้งโบสถ์ทิ้งผู้นำทิ้งพี่เลี้ยงทิ้งความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่มีมาอย่างยาวนานไปกับงูที่มาล่อลวงเขาทางอากาศนั้นและมากกว่านั้นบางคนก็วางคริสตจักรก็เชิญมาสอนเลยครับเชิญนางเยเซเบลมาสอนในโบสถ์เลย
เชิญคนที่สอนผิดเพี้ยนเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนแล้วก็ทุกคนก็ฟังไปฟังมาก็อินแล้วก็เชื่อตามเพราะมันคำสอนที่ตอบสนองเนื้อหนังแต่มันไม่ได้ขัดเกลาฝ่ายวิญญาณหรือไม่เป็นอาหารแข็งแต่เป็นน้ำนมฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วมีแต่พระพรฟังแล้วแต่รวยรวยรวยแต่ไม่ได้ฟังถึงเรื่องการกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าและในที่สุดคริสตจักรเหล่านี้ก็เสื่อมถอยลงไปเรื่อยและโลกก็ครอบงำและกลืนคริสตจักรเหล่านี้ด้วยคำสอนที่ไม่ถูกต้องคำสอนที่ไม่สมดุลที่เข้ามาในคริสตจักรฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นฉายแสงเพราะความมืดทั้งมืดฝ่ายวิญญาณและมืดฝ่ายกายภาพได้เข้ามาในวิถีชีวิตทั้งความมืดที่เข้ามาในนอกโบสถ์อยู่แล้วและมันกำลังคุกคามและลุกลามเข้ามาในโบสถ์ด้วยความมืดที่เข้ามาในคริสตจักรหลายแห่งที่เปิดช่องให้มารซาตานเข้ามาหรือเครื่องมือของมารเข้ามาสู่การทำให้คริสตจักรหลงไปจากสัจธรรมที่สว่างและถูกต้องและจริงจังอันเราเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาทำเรื่องการอธิษฐานวิงวอนเขาก็ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในประเทศไทยที่ปลุกเราให้เราทุกคนที่ต้องลุกขึ้นอธิษฐานเผื่อและก็ฉายแสงลุกขึ้นประกาศเพราะว่าข่าวเสิร์ชเป็นคำตอบเดียวเท่านั้นและการอธิษฐานคือเครื่องมือที่พระเจ้าจะทรงทะลุทะลวงปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ที่เราเห็นและพบเจอเขาบอกว่าคนไทย 28.9 ล้านคนเล่นการพนันยิ่งเดี๋ยวนี้หนักเลยการพนันออนไลน์บางคนหมดเงินเป็น30ล้านเป็นคนที่โกงกินแล้วก็ทำสิ่งผิดกฎหมายมากมายใช้ยาไซยาไนด์ฆ่าคนเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้เยอะมากกับการพนันวันหนึ่งคนเล่นการพนัน10ล้านบาทก็มีนะครับบางวันนี่ลงทุนเล่นการพนันถึง10ล้านแล้วก็เอาเงินมาจากที่ไหนเขารวยมาจากไหนแล้วเมื่อเขาเป็นหนี้แล้วก็ต้องหาวิธีทุกอย่างหรือฆ่าเจ้าหนี้นู่นนี่สารพัดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่คนไทยเริ่มติดการพนันเริ่มหลงไปในการล่อลวงให้รวยทางลัดต่างๆ11ล้านคนเป็นโรคความดัน 1.3 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้าทุก2ชั่วโมงมีคนตายคนไทยตาย1คนทุก2ชั่วโมงมี1คนที่เป็นคนไทยตายไปทุก2ชั่วโมง3ล้านคนติดเหล้า 1.3 ล้านคนติดยาเสพติดคนพิการ 1.7 ล้านอุบัติเหตุบนท้องถนน1ล้านคนต่อ1ต่อปีมีเด็กกำพร้า 800,000 คนในประเทศไทยมีการทำแท้ง 150,000 คนต่อปีมีการหย่าร้าง 100,000 คู่ต่อปีนี่อาจจะเป็นสถิติที่น้อยไปนะครับและอาจจะไม่ทันสมัยวันนี้ไม่ใช่อัปเดตวันนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นความมืดที่อยู่เหนือประเทศไทยที่เราต้องอธิษฐานที่ต้องประกาศข่าวประเสริฐมันถึงเวลาแล้วที่คริสเตียนไทยทุกคนต้องลุกขึ้นตระหนักถึงเงามืดแห่งความบาปที่กำลังครอบงำสังคมไทยและบางครั้งมันก็ครอบงำลูกหลานของเราและคนใกล้ตัวของเราอยู่เสมอมันร้ายแรงยิ่งกว่าฝุ่น PM 2.5 ซะอีกอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องร้ายนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวแล้วกลัวฝุ่นแต่ว่าบางทีเราลืมกลัวบาปที่มันหนักหนาสากรรจ์กับฝุ่นเหล่านั้นที่เข้ามาปกคลุมย่านฟ้าอากาศเหนือชีวิตของเราสิ่งที่3ที่เป็นเหตุผลต้องลุกขึ้นฉายแสงพระเจ้าจะทรงส่องพระเจ้าได้ทรงทำให้เราสว่างแล้วและพระองค์ได้ทรงเจิมเราให้ส่องสว่างแล้วการเจิมของพระยามาถึงเราแล้วบนชีวิตที่พระองค์ทรงชำระไอ้สาดแล้วพระองค์ชำระเราแล้วพระองค์ทรงทำให้เราบริสุทธิ์ทำให้เราอยู่ในความสว่างแล้วแต่พระองค์ทรงหวังและปรารถนาที่ไกลกว่านั้นก็คือส่องสว่างไม่เพียงแต่ช่วยเราให้สว่างแต่พระองค์ปรารถนาที่จะเจิมเราให้ส่องสว่างและเราจะสามารถส่องสว่างได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการที่เรามีพลังของพระเจ้ามีพระวจนะในการดำเนินชีวิตมีน้ำมันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาทำให้เรามีพลังจากข้างในที่จะดำเนินชุดตามพระวจนะของพระเจ้าได้พระคัมภีร์พูดถึงหญิงพรหมจารี5คนที่มีปัญญาที่กำลังรอคอยพระเยซูเสด็จมารับไปสวรรค์พระองค์บอกว่าให้คนเหล่านั้นที่จะลุกถือตะเกียงที่ส่องสว่างและรับพระองค์เพราะตะเกียงชีวิตของเราต้องสว่างและการที่ตะเกียงเราจะสว่างได้ต้องมีน้ำมันเราต้องมีน้ำมันหลายคนอธิบายน้ำมันเหมือนพระวจนะน้ำมันเหมือนพระวิญญาณของพระเจ้าเราต้องมีความจริงของพระเจ้าคือพระวจนะที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบนความรู้ที่พระเจ้าสำแดงผ่านพระวจนะและเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เรามีพลังที่จะชนะเนื้อหนัง
บางทีเรารู้อะไรควรทำอะไรดีอะไรไม่ดีแต่เราก็พ่ายแพ้เนื้อหนังเราก็อ่อนแอเกินไปที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าอยากให้เราทำเราจึงต้องพึ่งพระวิญญาณสุดที่จะทำให้ตะเกียงชีวิตเราสว่างได้จริงและก็สามารถส่องสว่างมีผลต่อคนมากมายที่อยู่ในความมืดด้วยพระเยซูพูดในยอห์นบทที่17ข้อ18 19บอกว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้นข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพื่อเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการทรงชำระและแต่งตั้งโดยสัจจะนั้นด้วยเช่นเดียวกันในท่ามกลางความมืดคนที่อยู่ในความมืดไม่สามารถช่วยกันด้วยกันได้แต่คนที่อยู่ในความมืดและก็มีใจที่สว่างและก็มีไฟฉายที่ส่องสว่างได้จะช่วยคนมากมายและช่วยตัวเองให้ดำเนินชีวิตถูกต้องและช่วยคนอื่นที่อยู่ในความมืดได้ใช้ชีวิตที่ถูกต้องโลกนี้ได้รับความสว่างจากสองแหล่งหนึ่งก็คือจากดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ในยามกลางวันสว่างสุขใสและในยามกลางคืนเราก็ได้ความสว่างจากดวงจันทร์ที่เป็นผู้ที่รับความสว่างจากดวงอาทิตย์และมันก็สะท้อนความสว่างจากดวงอาทิตย์ที่เข้ามาในตัวมันนั้นไปสู่โลกนี้โลกก็ได้รับความสว่างในยามค่ำคืนโดยดวงจันทร์ที่ไม่มีความสว่างในตัวแต่รับความสว่างจากดวงอาทิตย์และรับความสว่างกลางวันที่เจิดจ้าที่สุดจากดวงอาทิตย์งั้นเราทุกคนไม่มีความสว่างเหมือนโลกแต่เรามีความสว่างโดยผ่านผู้รับใช้พระเจ้าบางคนที่เป็นแบบอย่างแก่เราคนเหล่านั้นเป็นแบบอย่างชุดแก่เราทำไมเรารู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบนี้ที่จะทำให้ประสบการณ์เสริมรับพระพรและเราได้เรียนรู้แบบอย่างของพระเยซูที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ความสว่างแท้เป็นดาวฤกษ์จากสวรรค์ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วและลงมาในโลกนี้และส่องสว่างเรารับความสว่างที่แท้จริงที่สุดก็คือจากพระเจ้าจากพระเยซูในทุกๆด้านและเราเองจะรับความสามารถรับความสว่างจากคริสเตียนรุ่นพี่คริสเตียนเก่าผู้รับใช้พระเจ้าพี่เลี้ยงของเราที่คนเหล่านี้จะสามารถเป็นแบบอย่างแก่เราในฐานะที่เขาเดินกับพระเจ้ามาระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตและส่องสว่างจากการรับอิทธิพลของพระเจ้าในความใกล้ชิดนั้นพี่น้องเราเห็นตัวอย่างของโมเสสเมื่อเขาขึ้นภูเขาเขาไปพบพระเจ้า40วัน40คืนหน้าก็เปล่งปลั่งมีสง่าราศีพอเขาลงมาจากภูเขาเราอิสราเอลแล้วก็ทีมงานมองเขารู้สึกกลัวเลยครับเห็นสง่าราศีของพระเจ้าในใบหน้าเขาแต่เมื่อเขาอยู่ไปเรื่อยๆเขาก็ใบหน้าเขาก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วเขาก็เมื่อเขาขึ้นไปภูเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็รับสง่าราศีเปล่งปลั่งแล้วลงมาก็มีสง่าราศีแล้วมันค่อยๆจางหายนี่คือสง่าราศีในพระคัมภีร์เดิมสง่าราศีในการพบพระเจ้าบางครั้งบางคราวเพราะว่าเราพบพระเจ้าตลอดเวลาไม่ได้พระเจ้าไม่ได้มาอยู่กับเราถ้าเราจะพบพระองค์พระองค์เสด็จจากสวรรค์มาที่ภูเขาภูเขาก็สั่นวันไหวแล้วก็เห็นฟันปกคลุมภูเขานั้นแล้วเขาก็เข้าไปในเมฆนั้นแล้วพบพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้าอยู่กับเราแล้วโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางมนุษย์ทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องไปสวรรค์ไปรับสง่าราศีขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ต้องเสด็จมาเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อทำให้เรามีสง่าราศีแต่เรามีสง่าราศีทุกๆวันในการใกล้ชิดกับพระเจ้าในการเฝ้าเดียวฉะนั้นหลายคนที่มีหน้าอยากมีหน้าตาที่ไม่เครียดไม่ห่อเหี่ยวไม่ย่นไม่ต้องใช้เครื่องมือสำอางมากนักก็ได้แม้ไม่มีตังค์มากเฝ้าพระเจ้าทุกวันใช้ชีวิตได้อิ่มกับพระเจ้าตื่นขึ้นมาพบพระเจ้าเฝ้าพระเจ้าถ้าพี่น้องอิ่มหน้าพี่น้องจะอิ่มนะแต่ถ้าพี่น้องเครียดนะพี่น้องจะหน้าเหี่ยวหน้าแก่เร็วมากเลยมันแล้วเราจะทำไงที่เราไม่เครียดมันก็ไม่เครียดก็ไม่ได้อยู่ในโลกเนาะมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เราต้องแบกรับเราก็ไปหาพระเจ้าโยนความเครียดให้พระเจ้าในการอธิษฐานมีปัญหาอะไรโยนให้หมดเลยแล้วเสร็จแล้วเชื่อว่าพระเจ้ารับไปหมดแล้วและออกจากห้องอธิษฐานด้วยความรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดและพระองค์รักเราและพระองค์จะช่วยเราและพระองค์ช่วยเราได้แน่นอนและพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อเราว่าเมื่อเราขอพระองค์พระองค์จะตอบเราและฟังเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องใกล้ชิดพระเจ้าเราจึงจะมีสง่าราศีและสำแดงสง่าราศีให้คนเห็นคนจะเห็นคนก็รู้ว่าเรามีปัญหาเหมือนเขาและอาจจะหนักกว่าเขาแต่ทำไมเรามีความสุขมากกว่าเขาไม่มีปัญหามากกว่าเขาก็เพราะเรามีพระเจ้าและเราเชื่อมั่นในพระเจ้าที่จะแบกรับปัญหาทุกอย่างของเราและเราเชื่อทุกปัญหาที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นจะเป็นผลดี
บางครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้ช่วยเราพ้นปัญหาเพราะพระองค์รู้ว่าปัญหานี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยเราให้พบกับสิ่งที่ดีกว่าถ้าเราไม่เดินในเส้นทางนี้เราหนีเส้นทางนี้หลบเส้นทางนี้เราจะไม่พบสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ในสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่เรานึกคิดไม่ถึงแต่พระเจ้าทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับคนที่รักพระองค์พระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกๆสิ่งนั้นความเชื่อ2ในพระคัมภีร์2ข้อนี้จะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จในท่ามกลางปัญหามากมายสิ่งที่2 สุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เราจะรับการอวยพรหรือพระพรเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าในการฉายแสงเมื่อเราเชื่อฟังและตอบสนองพระเจ้าในการลุกขึ้นฉายแสง1คนมากมายและหลากหลายจะหลั่งไหลมาหาพระเจ้าคนมากมายจะหลั่งไหลมาหาพระเจ้า1มี3กลุ่มที่จะหลั่งไหลมาตามที่พระบีพูดตั้งแต่ไหนข้อ3เป็นต้นไป1ประชาชาติขอบคุณพระเจ้าที่ประชาชาติลาวประชาชาติพม่าก็จะมาหลั่งไหลมาพระเจ้าเมื่อเราลุกขึ้นฉายแสงข้ามพรมแดนไทยไปเมื่อเราลุกขึ้นที่จะรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนอกแผ่นดินไทยคนลาวและคนพม่าอีกมากมายจะรับความรอดผ่านคริสตจักรไทยของเราผ่านคริสตจักรเล็กๆแห่งนี้ของเราเพราะนี่คือประชาชาติจะรับความรอด2พระราชาจะรับความรอดก็คือคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตมากมายจะรับความรอดหลายครั้งเขาอาจจะเราอาจจะคิดว่าเขายิ่งใหญ่เขาร่ำรวยเขาทุกดีสมบูรณ์แบบแต่เปล่าเขาก็มีปัญหาเหมือนเราทุกๆคนในเรื่องความบาปและผลของบาปเขาต้องการพระเจ้าเหมือนกับเราและคนในมัมพีก็มีหลายคนที่ร่ำรวยรู้จักพระเจ้านายร้อยก็ดีแล้วก็โกนาเรอัสหรือแม้กระทั่งคนใหญ่คนโตที่อยู่ในวงการการเมืองการปกครองนิโกเดมัสอะไรพวกนี้ก็เป็นคนใหญ่คนโตและคนอื่นได้รู้จักพระเจ้าหิวกระหายพระเจ้าก็ต้องการพระเจ้าเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่ต้องการพระเจ้าเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเราและต้องการพระเจ้าเหมือนกับเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราประกาศคนเหล่านี้จะกลับมาหาพระเจ้าบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะมาหาเจ้าไม่เพียงแค่คนประชาชาติคนใหญ่คนโตแต่ลูกหลานเราจะรับความรอดด้วยเมื่อเราลุกขึ้นประกาศสำแดงชีวิตลูกหลานเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงในทางบวกเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเขามาหาพระเจ้าเขาค่อยๆสนใจเขาก็อยากรู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นเมื่อสัมผัสว่าเราไม่เหมือนเดิมเราดีกว่าเดิมมากแม่เราเปลี่ยนไปพ่อเราเปลี่ยนไปลูกเราเปลี่ยนไปคนรอบข้างก็หลั่งไหลมาหาพระเจ้ามีหลายคนในโบสถ์นี้ที่เชื่อพระเจ้าเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกของสามีที่มาหาพระเจ้าและวันนี้โดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตสำแดงพระสิริของพระเจ้าจะทำให้คนมากมายรอบข้างเรามารู้จักพระเจ้าจะเชื่อพระเจ้าทั้งครอบครัวทั้งตระกูลของเราในที่สุดและสิ่งที่สองคือพระพรทางฝ่ายกายภาพความมั่งคั่งจะมาพระพรไม่เพียงฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่พระพรของแถมคือพระพรด้านความมั่งคั่งในโลกนี้พระบิดาคนมากมายจะนำสิ่งดีๆมาหาเจ้าฝูงแพะแกะจะถูกรวบรวมมาหาเจ้ามันจะมายังแท่นบูชาและก็มายังพระนิเวศของเราไม่เพียงแต่เราจะรับการอวยพรฝ่ายกายภาพความมั่งคั่งและสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราเมื่อเราเชื่อฟังทำตามพระเจ้าแต่มันจะไหลมาสู่คริสตจักรด้วยเพราะคริสตจักรกับเราเป็นอันเดียวกันเมื่อพระพรไหลมาสู่เรามันก็จะไหลไปตามคริสต์ไปสู่คริสตจักรที่เป็นภาพรวมที่เราร่วมชีวิตกันและเป็นเดียวกันและสิ่งที่3คือพระเจ้าจะทำให้คนนอกคริสตจักรมาสนับสนุนและเป็นพรกับเราพระคัมภีร์บอกว่าคนต่างด้าวจะมาสร้างกำแพงให้เจ้าพระราชาจะมาปฏิบัติเจ้าด้วยความพิโรธเราเคี่ยนตีเจ้าแต่ด้วยความโปรดปรานเราจะกรุณาเจ้าประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิดเพื่อคนจะนำความมั่งคั่งมาให้เจ้าโอ้พี่น้องอ่านแต่ละข้อนี่สุดยอดเลยพระบิดาเจ้าจะดื่มน้ำนมของพระราชของบรรดาประชาชาติจะดูดนมของพระราชาลูกชายของคนที่บีบบังคับเจ้าจะมาโค้งลงต่อเจ้าบรรดาทูตที่ดูหมิ่นเจ้าจะกราบลงที่เท้าของเจ้าเขาทั้งหลายจะเรียกเจ้าว่าพระนครของพระเจ้าซิโยนบริสุทธิ์ของพระองค์คนต่างด้าวจะมาช่วยสร้างพระนิเวศจะมาช่วยทำสิ่งดีๆให้กับโบสถ์พระเจ้าจะส่งคนมากมายมาสนับสนุนที่นครสวรรค์ก็มีผู้ว่าลงมาสนับสนุนเรื่องการสร้างเรื่องการสร้างฌาปนกิจสถานที่เผาศพเพราะที่โบสถ์มี10ไร่แล้วคริสเตียนไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ที่ดินนั้นก็น่าจะทำได้ก็ได้เจอผู้ว่าในงานคริสต์มาสหลังจากนั้นก็เจอผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งตอนฉลองโบสถ์ที่ผ่านมานี้
และหลังจากนั้นผู้ว่าก็สั่งลูกน้องเลยวัฒนธรรมพม.มันลุยกันเลยลงพื้นที่มาดูแล้วก็ไปทำให้มันทะลุให้ได้ไปทำเรื่องให้ได้เพื่อจะได้ใบอนุญาตมาสร้างสุสานซึ่งมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าพระเจ้าได้ส่งผู้ว่ามาช่วยสั่งการลงไปเลยและทุกอย่างก็ข้าราชการก็มาร่วมมือกันทำให้ทุกอย่างมันกำลังสำเร็จนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นประตูเมืองของเจ้าจะเปิดออกมีคนเพื่อทั้งกลางวันและกลางคืนมีคนจะเอาพรมาให้เจ้าทั้งตอนคือกลางคืนกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนมีคนติดต่อมาติดต่องานมากับเราก็จะนอนแล้วเที่ยงคืนแล้วยังโทรมาสั่งงานนี่จะมาโทรขอซื้อสินค้านู่นนี่โอ้โหขนาดจะนอนอยู่แล้วนะกลางคืนแล้วยังมีคนโทรมาที่จะเอาเงินมาให้เราโอ้พี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่มีเวลาไหนที่จะติดขัดพระพรพระเจ้าให้พระพรเข้ามาในทุกช่องทางเหมือนเราถวายทรัพย์ทุกเวลาเลยเพราะเราโอนใช่ไหมเมื่อก่อนเราต้องเข้าโบสถ์วันอาทิตย์ตอนนั้นถึงจะพกเงินมาถวายแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าอวยพรตีสามเราก็ถวายสิบรถตอนตีสามเลยโอนตอนตีสามหักสิบรถถวายพระเจ้าโอ้ถวายทั้งวันทั้งคืนเพราะพระเจ้าอวยพรเราทั้งวันทั้งคืนด้วยการที่สามคือพระเจ้าจะให้เราดื่มน้ำนมของประชาชาติและพระราชาพระราชาและก็ประชาชาติคนต่างประเทศจะนำพระพรมาสู่เราจะนำสิ่งดีๆจะให้เราได้รับสิ่งดีจากเขาเขาจะเป็นพรฝ่ายวิญญาณก็จะเป็นพรฝ่ายกายภาพจะมีนักเทศดังๆมากมายมาช่วยเทศช่วยสอนให้เรามาเสริมเราทำให้เราสมบูรณ์มากขึ้นจะให้เราได้รับพระพรและสิ่งดีๆเหมือนน้ำนมจากคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นมีสิ่งดีๆมากมายเราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งดีนั้นแต่เมื่อเราลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าจริงจังสิ่งที่เราขาดอยู่พระเจ้าจะเติมเต็มทั้งฝ่ายวิญญาณด้วยและสิ่งที่สี่พระเจ้าจะยกเราให้มีสง่าราศีแทนทองสำริดจะนำมาซึ่งทองคำแทนเหล็กจะนำมาซึ่งเงินและแทนไม้เป็นทองสำริดพระบอกของเดิมมันจะกระจอกง่อยแต่ต่อไปนี้พระเจ้าจะให้มีสง่าราศีชีวิตเราเมื่อก่อนมันกระจอกง่อยแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนให้เป็นชีวิตที่มีสง่าราศีโบสถ์เราเมื่อก่อนมันเล็กน้อยมีแต่ความยากจนข้นแค้นแต่เดี๋ยวนี้มีแต่พระพรความมั่งคั่งพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานะฝ่ายวิญญาณและยกเราขึ้นให้มีสง่าราศีแทนทุกอย่างที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ดีที่สุดด้วยชีวิตเราจะสูงขึ้นทางเดียวตามพระวจนะที่สอนไว้และก็สิ่งสุดท้ายคือพระเจ้าจะทรงเป็นแหล่งแห่งความสว่างหรือการเปิดเผยสำแดงเราจะไม่หลงไปด้วยคำสอนเตรียมเทศอีกเพราะพระเจ้าจะเป็นความสว่างแท้ที่จะบอกเราพระองค์จะเป็นดวงอาทิตย์ของเราเราไม่ต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์ของโลกดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์ของโลกนี้แต่พระเจ้าจะเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าความการสำแดงของพระเจ้าจะชัดเจนและตรงต่อความต้องการของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเปิดเผยทุกอย่างให้กับเราดีที่สุดกว่าการเปิดเผยใดๆในโลกนี้เมื่อเราลุกขึ้นฉายแสงการสำแดงกับพระเจ้าการเชื่อมตรงระหว่างเรากับพระเจ้าจะเกิดขึ้นและเราจะเคลื่อนไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์อย่างแท้จริงขอให้เราได้รับพระพรทั้ง5ประการนี้อย่างเต็มขนาดโดยการลุกขึ้นฉายแสงสำแดงพระเจ้าของเราในทุกๆวันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและในทุกๆที่ที่เราอยู่ขอพระวิญญาณพระเจ้าใช้เราเจิมเราเพื่อเราจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการรับใช้พระองค์ให้เรามีโอกาสได้ร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเราจะยืนขึ้นเราจะร้องเพลงใครจะไปบอกข่าวประเสริฐของพระเจ้าและเราคือคนนั้นที่จะลุกขึ้นที่จะไปบอกข่าวประเสริฐของพระองค์เราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันโลกนี้มีคนมากมายที่ไปใครจะไปบอกคนเหล่านั้นนำเขาถึงความรอจะไปบอกใครจะไปบอกเรื่องของนายการเคใครจะไปบอกใครจะไปบอก
ในโลกนี้มีคนมากมายในโลกนี้มีคนมากมายยังอยู่ในความบาปที่อยู่ในความบาปใครจะไปบอกคนเหล่านั้นนำเขาถึงฉันจะไปบอกฉันจะไปบอกฉันจะไปบอกเรื่องของนายกำแขฉันจะไปบอกฉันจะไปบอกฉันจะไปบอกอีกครั้งหนึ่งเราจะร้องสุดท้ายฉันจะไปบอกฉันจะไปบอกฉันจะไปบอกเรื่องของนายกำแขฉันจะไปบอกฉันจะไปบอกพระผู้ตายคือเราพระเจ้าเราขอถวายตัวที่จะไปบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เริ่มต้นจากคนรอบข้างและไกลไปสู่คนสุดปลายแผ่นดินไทยและแผ่นดินโลกขอพระองค์เมตตาใช้เราทั้งหลายขอพระองค์นำเราในการที่จะเป็นเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวคนมากมายในยุคนี้เข้ามาสู่ความรอดขอพระเจ้าอวยพรในทุกภารกิจของเราเกิดผลในทุกที่ที่ถิ่นปลายเท้าเราเหยียบย่างอวยพรเราตามพระสัญญาของพระองค์เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ในการลุกขึ้นฉายแสงขอให้ชีวิตเราสำแดงพระเจ้าเป็นแม่เหล็กดึงดูดนำพาคนมากมายให้กลับมาหาพระเจ้าโดยเริ่มต้นจากคนรอบข้างในครอบครัวก่อนเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน